สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย Bravo Telegram เรานะคะ TP กันไปนะคะบางคนเนี่ยได้ TP ไป2รอบเลยนะคะก็มีหลายๆคนทักเข้ามานะคะขอบคุณว่าได้กำไร2รอบเลยค่ะขอบคุณมากนะคะก็ยินดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อยู่ใน Bravo Telegram นะคะสามารถที่จะทักหาแอดมินได้เลยนะคะอ่ะมาค่ะก็คือแผนของเราเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะรีแคปให้ทุกคนได้ฟังอีกสักครั้งนึงนะคะแผนของเราเมื่อวานเนี่ยเราเข้าบายกันไปค่ะแถวๆนี้นะคะแล้วราคาเนี่ยก็ขึ้นไปถึง1918นะคะเป็นราคาสูงสุดที่เมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นไปได้นะคะแต่ทุกคนเห็นไหมว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือราคาในยะ1920ได้ทำให้ราคาเนี่ยมันปรับตัวลงมานะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยได้กำไรกันไปหลายรอบเลยนะคะอ่ะฟิลจะพาดูนี่นะคะถ้าเกิดว่ามือไวใจเร็วเห็นไหมชุดเนี้ยค่ะชุดเนี้ยค่ะทุกคนที่ราคาเนี่ยลงมาเทสนะคะลงมาเทสอันนี้รอบที่1อ้าวไหนล่ะนี่รอบที่1เห็นไหมคะขึ้นไป 1,000 จุดนะรอบแรกเนี่ยได้เข้าเทรดกันนักเรียนของเราเนี่ยได้เข้าเทรดกันตั้งแต่1908นะคะขึ้นไปถึง1918เร็วมากก็คือ 1,000 จุดนะคะเก็บกำไรรอบ2ลงมาฟิล์มยังคอนเฟิร์มให้สามารถที่จะบายได้อยู่นะคะก็หลายๆคนก็ได้กำไรจากรอบนี้นะคะขึ้นมาเนี่ยราคาสูงสุดก็แถวๆ1917นะคะก็ประมาณ800จุดนั่นเองนะคะแล้วก็เก็บกำไรกันไปรอบที่3ถ้าเกิดว่าใครยังเข้าเทรดอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้คอนเฟิร์มให้ทุกคนเนี่ยเข้าเทรดอีกรอบนึงเป็นรอบที่3นะคะแต่ถ้าใครเข้าเทรดเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ยังเด้งขึ้นไปแล้วก็กำไรประมาณ800จุดอยู่นั่นเองนะคะซึ่งเราก็เก็บกำไรกันไปแล้วนะคะเรียบร้อยแต่ทีนี้นะคะอีกจุดนึงนะคะที่ฟิล์มให้ทุกคนเข้าเทรดนะคะเป็นแผนสุดท้ายของเมื่อคืนนะคะสำหรับคนที่นอนดึกนะคะทำไมพิมถึงให้เข้าเทรดบายตรงนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนลองดูนะคะมันมีแพทเทิร์นของ QM เห็นไหมหลายๆคนน่าจะเห็นนะคะเพราะว่าอาจารย์เต้ยเนี่ยก็ได้มาไลฟ์แล้วก็แจ้งทุกคนด้วยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมี QM นะถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วมีสัญญาณกลับตัวเนี่ยอาจจะได้เข้าบายกันอีกรอบนึงนะคะซึ่งกรอบ QM เนี่ยมันอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆราคาในยะ 1,900 ใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีสัญญาณคอนเฟิร์มให้เราได้บายนะคะซึ่งฟิล์มก็ส่งสัญญาณไปแต่ว่าแผนเนี้ยมันดึกแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยลดความเสี่ยงหรือแบ่งกำไรมาเทรดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไปชน SL ค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนนะคะมันมีข่าวใหญ่ข่าวนึงนะคะที่มากระทบนะคะกับตลาดนะคะไม่ใช่แค่ตลาดทองคำนะคะทุกคนจะเห็นว่าทองทุบใช่ไหมคะหุ้นดัชนีเนี่ยพุ่งนะคะรวมถึงคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยของเราเนี่ยโอ้โหพุ่งทะยานตอนนี้เนี่ยขึ้นทะลุ 40,000 เหรียญไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันมีข่าวที่ออกมาบอกเกี่ยวกับว่าทางยูเครนเนี่ยเขาได้ลงนามพันธสัญญาหรืออะไรต่างๆนะคะที่จะเข้าร่วมกับ EU แล้วเรียบร้อยนะคะก็กระทบกับตลาดของเรานั่นเองนะคะก็แพ้ไปในแผนสุดท้ายนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราลดความเสี่ยงแล้วก็แบ่งกำไรมาเทรดแล้วถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้เราจะเทรดยังไงกันต่อนะคะก่อนที่จะให้แผนเทรดให้ทุกคนลองดูนะคะกราฟในทางเฟรม1ชั่วโมงใครเห็นอะไรบ้างคะใครเห็นอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เฟรมเห็นนะคะก็คือราคาเนี่ยพักตัวค่ะพักตัวไซด์เวย์นะคะไม่ไปไหนเลยลงมานี่อ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยพักตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คืออัดเข้ากรอบสามเหลี่ยมนะคะแคบลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งราคาที่เขาวิ่งอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะเห็นไหมว่าจะวิ่งอยู่ที่แนวต้านที่1920เห็นไหมคะราคาไม่สามารถที่จะทะลุแล้วก็ขึ้นยืน1920ได้ส่วนแนวรับนะคะที่ราคาเนี่ยยังรับอยู่แน่นอนนะคะยังคงเป็นแนวรับเพื่อนรักของเรานะคะแถวๆ1890นั่นเองซึ่งแผนสุดท้ายเนี่ยที่ราคาลงมาชน SL เพราะว่า SL เราอะวางไว้ใต้สวิงโลก่อนหน้าก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาชนนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยยังยืนเหนือ1890ได้อยู่พิมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกดบายมาใหม่อีกรอบนึงใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้คอนเฟิร์มสัญญาณเทรดให้นะเพราะว่ามันดึกแล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะไม่มีวอลลุ่มนั่นเองเห็นไหมราคายังคงยืนเหนือแนวรับได้อยู่แต่ก็ยังถูกแนวต้านกดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันมีลักษณะของไซด์เวย์ค่ะลักษณะของไซด์เวย์หรือกราฟพักตัวปรับฐานเนี่ยนะคะเราจะเจอได้บ่อย2กรณีกรณีแรกนะคะก็คือหลังจากที่กราฟเนี่ยสวิงแรงๆหรือว่าวิ่งแรงๆไม่รู้แหละมาจากข่าวหรือจากอะไรก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมว่าราคาเนี่ยขึ้นลงขึ้น10,000จุด
ลงหมื่นจุดนะคะแน่นอนมันก็เกิดการพักตัวไซด์เวย์ปรับฐานเป็นธรรมดาแต่อย่างนึงนะคะที่เราจะพบได้บ่อยนะคะเวลาที่กราฟไซด์เวย์ก็คือมันเป็นสัปดาห์ที่จะมีข่าวสำคัญค่ะซึ่งทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนนะคะซึ่งมันจะมีข่าวที่สำคัญมากๆนะคะที่กระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็กระทบกับตลาดนะคะทองคำนะคะแล้วก็กระทบกับ US ดอลลาร์นะคะนั่นก็คือนอนฟาร์มนั่นเองค่ะก็เป็นปกติของมันนะคะที่มันจะไซด์เวย์พักตัวรอข่าวสำคัญแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแผนในวันนี้ของฟิล์มนะคะยังไม่มีค่ะจริงๆแล้วเราอะหลายๆคนอาจจะถามว่าเราเทรดไซด์เวย์ได้ไหมเซลไฮบายโลได้ไหมนะคะก็ได้นะคะเราสามารถที่จะเทรดเซลไฮบายโลได้แต่ต้องระมัดระวังแล้วก็ลดความเสี่ยงเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่านะคะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าราคาเนี่ยจะหลุดไปทางไหนก่อนโอเคไหมถ้าเกิดว่าหลุดลงถ้าเกิดว่าหลุดลงแน่นอนเรามีจุดที่เรารอรับอยู่นะคะเคยบอกไปแล้วหลายๆคนน่าจะจำได้นะคะที่โซนนี้เป็นโซนแรกแถวๆราคา1870นะคะเป็นรับแรกถ้าเกิดว่าราคาหลุดลงมานะคะส่วนแนวรับถัดไปก็จะเป็นดีมานด์ตรงนี้เลยค่ะเป็นดีมานด์กับแนวรับด้านล่างนี้นะคะซึ่งราคาในระยะได้อยู่แถวๆ1850โอเคไหมถ้าราคาหลุดลงมาก่อนนะคะ2โซนนี้จะเป็น2โซนที่เราพิจารณาในการเทรดbuy นะคะส่วนแผนเซลล์มีไหมคะแผนเซลล์ก็มีค่ะถ้าเกิดว่าใครดู QM เป็นนะคะเราจะเห็นได้ว่า QM เนี่ยอยู่แถวๆนี้อ่ะเดี๋ยวกางฟิโบให้ทุกคนเห็นชัดเจนเลยละกันกางฟิโบให้เห็นชัดเจนไปเลยนะคะว่า QM เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะถ้าใครยังไม่รู้เรื่อง QM นะคะลองไปดูในคอนเทนต์ที่หน้าเพจนะคะ Bravo Trade Academy นะคะเนี่ยโซน QM อยู่ตรงนี้ค่ะราคาตั้งแต่1938ถึง1954โซนค่อนข้างกว้างเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเทรดเซลล์ในโซนนี้นะคะเราต้องรอให้ราคาขึ้นมาที่โซนแล้วก็เช็คสัญญาณการกลับตัวก่อนนะคะจะเซลล์สุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้โอเคไหมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฟิล์มบอกทุกคนเสมอเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเซลล์เนี่ยในโซน QM เนี่ยนะคะให้เรารอดูด้วยว่าราคาสร้างแพทเทิร์นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าราคาเขาสร้างแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้นะคะคือมีการยกไฮยกโลหรืออาจจะสร้างดีมานด์เอาไว้ด้วยแบบนี้ค่ะการที่เราจะเซลล์ที่ QM อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกคนอย่าลืมว่าการเทรดเซลล์ยังคงเป็นการสวนเทรนด์อยู่เทรนด์ใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นทันไหมคะถามว่าเซลล์ได้ไหมเซลล์ได้แต่ต้องระมัดระวังแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราอ่ะจะไปเก็บกำไรที่ตรงไหนหรือถ้าเกิดว่ามีอาการย่อน้อยเราจะต้องออกให้เป็นหรือยอมให้เป็นนั่นเองนะคะอ่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นแผนในการเทรดทองวันนี้นะคะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ราคาพักตัวไซด์เวย์อยู่ค่ะเรายังไม่รู้ว่าราคาจะหลุดไปทางไหนแต่ถ้าหลุดลงเรามี2แนวรับที่เรารออยู่แถวๆ1870และ1850แต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดขึ้นนะคะขึ้นไปหาโซน QM เนี่ยเราสามารถที่จะเทรดเซลล์ได้แต่ต้องรอดูว่าราคาเนี่ยจะสร้างแพทเทิร์นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าการเทรดเซลล์ยังคงเป็นการสวนเทรนด์อยู่เพราะฉะนั้นแนะนำให้ลดความเสี่ยงแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนยอมตรงไหนนั่นเองนะคะอ่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นแผนทองคำสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องดีมานด์ซัพพลายอ่ะเราจะมองกราฟได้ง่ายมากขึ้นเลยหาจุดเข้าได้และหาจุดออกได้นะคะแล้วก็หาจุดยอมได้นะคะแค่รู้เรื่องดีมานด์ซัพพลายนะจริงๆไม่ต้องรู้เรื่องอินดิเคเตอร์ตรงอินดิเคเตอร์นู่นนี่เยอะแยะมากมายนะคะเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วนะคะในตลาดนี้ขอแค่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแค่นั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่จะเรียนเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะคะทาง Bravo เรานะคะมีห้องเรียนฟรีนะคะที่จะจัดขึ้นในเดือนนี้แล้วนะคะวันที่18มีนาคมนะคะเวลา 18:30 นะคะสนใจก็สามารถที่จะทักถามแอดมินเพื่อทำเงื่อนไขในการเข้าร่วมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย